You're listening to A Day Podcast, podcast for all things creative. สวัสดีครับผมเบลจิรเดชโอภาสพันวงศ์บรรณาธิการบริหาร Aday ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sex is More EP 0นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะว่าไอรายการ Sex is More เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเซ็กส์เราจะเล่าถึงเรื่องเซ็กส์ในแง่มุมไหนก็วันนี้ผมอยู่กับอาหมิงเอื้อบุญจงสมชัยบรรณาธิการออนไลน์ของ Aday นะครับแล้วก็อยู่กับลูกแก้วโชติรสนาคสุดซึ่งจะมาเป็นโฮสต์ของรายการ Sex is More ของเราซึ่งถามว่าทำไมวันนี้มีอาหมิงมานั่งด้วยกันก็ขอย้อนเล่ากลับไปก่อนครับว่าที่มาที่ไปของรายการนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็มันเกิดขึ้นจากวันที่เรานั่งคุยกันในห้องอัดนี่แหละแล้วพี่แพทก็ช่วยแชร์ไอเดียมาว่าเฮ้ยเรื่องหนึ่งที่น่าทำแล้วก็น่าจะมีคนสนใจแล้วก็มีประโยชน์ก็คือเรื่องเซ็กซ์นี่แหละเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะว่าในสังคมเราเวลาเราคุยเรื่องเซ็กซ์กันอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราคุยกับใครได้คุยกับใครไม่ได้แล้วคนที่คุยได้เนี่ยมันน้อยเนาะมันน้อยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบน่าทำเพื่อช่วยให้มันเกิดความเข้าใจใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อเรากำลังหาโฮสต์อยู่ว่าเป็นใครอาหมิงก็แนะนำมาว่าเฮ้ยลูกแก้วน่าสนใจนะอะไรเงี้ยซึ่งเราเองก็เป็นเฟรนด์กับลูกแก้วใน Facebook ก็ใช่ลูกแก้วน่าสนใจอันนี้ถามอาหมิงก่อนครับถามอาหมิงก่อนว่าอาหมิงสนใจอะไรหรือมองเห็นอะไรในลูกแก้วครับเลยชวนมาเป็นโฮสต์รายการนี้คือส่วนตัวแล้วก็รู้จักกับลูกแก้วมานานแล้วเหมือนกันเนาะเคยทำงานร่วมกันมาแล้วก็คือลูกแก้วก็ตามอ่านงานลูกแก้วเหมือนกันลูกแก้วก็จะเป็นคนที่ใช้เรื่องของเซ็กส์เนี่ยในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆในสังคมผ่านเรื่องสั้นผ่านอะไรของเขาหรือผ่านงานของเขาอะค่ะแล้วก็ในฐานะส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่คุยเรื่องเซ็กส์ได้แล้วไม่รู้สึกแบบอึดอัดอะด้วยความแบบมันเหมือนมาแชร์กันครับมันก็เลยคิดว่าพอเป็นรายการ Sex is More ถ้าเป็นลูกแก้วก็น่าจะเหมาะอันนั้นก็เลยเกิดการทาบทามไปยังลูกแก้วครับก็ลูกแก้วนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ถามความรู้สึกนิดนึงครับชวนลูกแก้วทบทวนวันที่ได้รับสายคิดนานไหมครับจะมาทำเรื่องเซ็กส์ให้คนฟังไม่นานเลยค่ะอาหมิงทักมาโอเคตอบเลยคือส่วนตัวหนึ่งใช่ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วคือเราชอบมันในหลายๆมิติเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่ายิ่งตอนเราเขียนหนังสือออกไปอ่ะกลายเป็นว่าคนที่อ่านหนังสือเราอ่ะเด็กๆเยอะมากเด็กผู้หญิงด้วยนะมันเลยเราก็เคยถามน้องๆว่าทำไมถึงแบบอ่านแล้วก็แบ่งเพื่อนอ่านเพราะบอกว่ามันมีคนที่ในโรงเรียนมันยังมีเรื่องที่พูดถึงเรื่องนี้น้อยจะไปปรึกษาพ่อแม่ก็ไม่ได้ครูยิ่งไม่ได้ใหญ่หรือบางทีปรึกษาเพื่อนบางทีเพื่อนก็ไม่ได้ให้คำตอบที่ใช่หรือโอเคอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันควรถูกเอามาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็พูดถึงในมิติหลายๆมิติให้มากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นพออาหมิงทักมาก็โอเคจบไม่คิดเลย ได้เลยได้ทันทีได้ค่ะใน3วิ ถึงหรือเปล่า3วิ ไม่ถึงตอบเลยครับในฐานะคนที่พูดเรื่องนี้อย่างเปิดเผยมาก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะได้รับชวนมาเป็นโฮสต์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับฟีดแบ็กเป็นไงลูกแก้วคนเข้าใจไหมที่ออกมาพูดเรื่องเหล่านี้ในที่สาธารณะอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจนั่นแหละคนไม่เข้าใจเขาก็มองว่าจะพูดทำไมและยิ่งเราเป็นผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยมันแหลดมันล่านมันอะไรไปหรือเปล่าหรือแบบเรื่องแบบนี้มันต้องพูดด้วยหรอแต่จริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การพูดว่าวิธีการทำวิธีการกิจกรรมกิจบนเตียงเท่านั้นน่ะแต่มันคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นสิ่งที่มากกว่านั้นมันมีบริบทรอบๆเซ็กส์อีกเยอะมากที่มันควรต้องพูดอะไรเงี้ยแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่ควรค่าที่คนควรจะทำความเข้าใจและพูดกันมากขึ้นต่อให้ไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกแก้วเป็นคนอื่นๆพูดก็ควรที่จะพูดดังนั้นก็เข้าคอนเซปต์รายการเลยเนาะ Sex is More คอนเซปต์รายการลูกแก้วช่วยขยายความให้ฟังอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะสำหรับ Sex is More นะคะเรามองว่าเพราะเรื่องเพศเนี่ยไม่ใช่แค่สอดใส่แต่มีอะไรมากกว่านั้นคือเวลาคนบอกว่ามีเซ็กกันหรือเรื่องเพศภาพแรกที่มันผุดวาบขึ้นมาในหัวมันคือการสอดใส่มันคืออวัยวะเพศ2สิ่งอาจจะเป็นอะไรกับอะไรแท่งกับแท่งหรือไม่ใช่แท่งหรือรูกับแท่งหรืออื่นๆอีกมากมาย แต่ทีเนี้ยเพศอะเซ็กส์มันมอค่ะมันมีบริบททางอำนาจเช่นอย่างตัวเราตัวลูกแก้วเนี่ยสนใจเขียนเรื่องเพศเพราะเรามองว่าเราสนใจความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่อยู่ในนั้นเวลาคนเอากันเนี่ยเรามีอะไรกับคนอายุเท่ากันก็แบบนึงแล้วนะเรามีอะไรกับผู้ชายอายุมากกว่าก็แบบนึงแล้วนะผู้ชายอายุน้อยกว่าก็อีกแบบแล้วนะหรือเกิดวันนึงเราไปชอบอาจารย์มันก็อีกแบบนึงนั่นก็อำนาจแบบนึงแล้วไหนจะมีอำนาจแบบอื่นๆเช่นเวลาผู้หญิงมีอะไรแล้วทำไมผู้หญิงที่มีอะไรกับผู้ชายหลายคนมันถึงถูกมองอย่างนึงในขณะที่ถ้าผู้ชายมีอะไรกับผู้หญิงหลายคนมันดูเป็นยอดชายอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีอีกหลายมิติมากๆยังไม่รวมถึงเรื่องคอนเซนต์การล่วงละเมิดและความพึงพอใจเรื่องจุดสุดยอดที่โอเคคุณนึกถึงเซ็กคุณพูดถึงสอดใส่แต่เรื่องจุดสุดยอดไม่ค่อยได้รับการพูดถึงโอเคอย่างผู้ชายเห็นชัดแต่อย่างของผู้หญิงเนี้ยมันมีใครเคยสอนไหมอ่ะพี่เบลอามิเคยเรียนไหมว่าผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเป็นยังไงหรือจุดพึงพอใจของผู้หญิงอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่า Sex is More ของเราเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การสอดใส่แต่มันมีมิติเชิงอำนาจมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีมิติทางการเมืองทางสังคมกฎหมายสารพัดเลยที่มันมากกว่าแค่การสอดใส่นี่คือคอนเซปต์ของ Sex is More ของเราค่ะดังนั้นให้ลูกแก้วพูดอีกสักประโยคนึงเพื่อแคชอัพอีกทีนึงว่ารายการ Sex is More เนี่ยมันยังไง Sex is More เพราะเรื่องเพศไม่ใช่แค่สอดใส่แต่มีอะไรมากกว่านั้นค่ะอันนี้ถามนิดนึงครับคือความจริงรายการที่ว่าด้วยเรื่องเพศมันมีเยอะเนาะไม่ว่ายิ่งในยุคนี้ใช่แล้วน้ำเสียงก็จะหลากหลายมากปรึกษาเรื่องเพศเอาเรื่องเพศมาประสบการณ์หรืออะไรก็ตามมันจะมีหลากหลายอยากรู้ว่าแล้ววิธีเล่าครับวิธีเล่าของ Sex is More ที่คนจะได้ฟังเราจะเล่าด้วยวิธีการไหนเราจะห่อหุ้มมันยังไงเรามองว่าเราอยากเล่าเหมือนเพื่อนคุยกันมากกว่าเหมือนที่อาหมิงพูดอะว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้มีคนมากเนาะที่เราอยากจะมาพูดเรื่องแบบนี้ด้วยกันอยากมาแชร์ด้วยกันเราอยากเล่าด้วยโทนน้ำเสียงของเพื่อนผู้หญิงบางทีสมมติมีคุณหมออาจจะเป็นคุณหมอผู้ชายมีกูรูผู้ชายหรืออะไรแต่ว่าด้วยน้ำเสียงของผู้หญิงที่ไม่ตัดสินและรับฟังและแชร์กันแบ่งปันเราอยากให้ Sex is More เป็นแบบนั้นเป็นที่ที่ใครก็ได้กล้าที่จะมาถ้ามีปัญหามาคุยกันหรือไม่มีอยากแชร์ก็มาแชร์กันเรื่องนี้สังคมมองยังไงแต่เรามองอย่างนี้นะเฮ้ยแล้วมองอย่างนี้มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคือน้ำเสียงของเพื่อนที่คุยเรื่องเซ็กที่มากกว่าเรื่องสอดใส่เรื่องหยาบโลนหรือแค่แชร์กันว่าโอ๊ยผู้ชายคนนี้เอาเก่งผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากให้มันมีมิติอื่นๆในแบบของเพื่อนซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพศไหนเพื่อนต่างเพศเพื่อนเพศเดียวกันก็คิดว่าน่าจะฟังรายการนี้ได้เหมือนกันค่ะเหมือนพูดเรื่องเพศกับเพื่อนที่เข้าใจกันครับอย่างก่อนที่จะมาคุย EP 0 กันเนี่ยเราก็มี brainstorm กันนะว่าให้เราสนใจเรื่องไหนอะไรเงี้ยแม้ที่เมื่อสักครู่ลูกแก้วว่าแบบเฮ้ยมันมีเรื่องอำนาจเรื่องสังคมการเมืองแต่เวลาเราคุยกันเนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสแบบนั้นนะมันจะถูกห่อหุ้มผ่าน subject หรือ object อะไรบางอย่างที่มันอยู่รอบตัวเรานี่แหละแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นอะไรแล้วเราจะมองสิ่งเหล่านั้นด้วยสายตาอื่นที่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ได้รับไม่ได้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะลูกแก้วมีอะไรเสริมไหมครับถูกคือเรามองว่ามันเหมือนเรามีแว่นอีกอันนึงให้สวมอ่ะคือเหมือนที่พี่เบลพูดเลยว่ามันไม่ใช่ว่าเรามาถึงแล้วเราจะกางตำราประวัติศาสตร์แล้วก็บอกว่านี่ไงประวัติศาสตร์ของสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่มันคือเรื่องราวจริงๆของคนจริงๆในชีวิตจริงที่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่เราก็พบเจอกันอยู่ทุกวันนี่แหละที่มันมีมุมมีมิติซึ่งหลังจากที่เราได้ฟัง Sex is More เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะได้รับแว่นอันใหม่ที่ไปมองเห็นเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันแล้วเฮ้ยไม่เหมือนเดิมหรือแบบอ๋อก็มีเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีมุมอื่นๆให้มองอีกเยอะเลยนี่หว่าแล้วอย่างรายการ Sex is More ของเราเนี่ยค่ะลูกแก้วมันต่างจากรายการเซ็กที่อยู่ในพอดแคสต์รายการอื่นยังไงบ้างคือเรามองว่าของเราเนี่ยเราจะมีโฮสต์ซึ่งเรามีหน้าที่เป็นผู้ชมผู้ฟังที่ดีอีกคนแต่แค่ได้มานั่งในห้องนี้แทนทุกคนเรามองว่าเราจะตั้งคำถามกับเอ็กซ์เพรสแต่ละคนที่เข้ามาแขกรับเชิญแต่ละท่านในแต่ละประเด็นคือเราจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยประเด็นเนี้ยมันมีวิธีมองแบบไหนได้อีกมีมุมไหนบ้างที่เราอาจจะพลาดไปหรือเราอาจจะเห็นไม่ทั่วคือเรามองว่ามันจะเหมือนเพื่อนอย่างที่เราพูดไปตรงเมื่อกี้ว่าเราจะถามแทนคุณ ถ้าคุณสงสัยน้องๆเฮ้ยคำถามนี้ถามใครดีหรือเอ๊ะคำถามนี้กูไม่อยากถามเพื่อนว่ะเรามาแชร์กันโดยลูกแก้วจะถามให้จากเอ็กซ์เพรสแต่ละท่านหรือคนที่อาจจะมีมุมบางมุมที่คนในสังคมอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมุมนี้อยู่ครับก็สรุปนะครับที่ตะกี้ว่ามาก็คือไม่ว่าใครเนาะไม่ว่าใครก็น่าจะฟังรายการนี้ได้แหละถ้าเกิดเพราะว่าเรื่องเซ็กซ์มันอย่างที่บอกแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่แบบเรามันอยู่รอบตัวเรามันอยู่ในตัวเราด้วยซ้ำเนาะก็ฟังถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟัง EP 0อยู่น่าจะอยากฟัง EP แรกแหละก็ฝากติดตามกันด้วยทางช่องทางออนไลน์ต่างๆของ A Day นะครับอย่างเพจหรือว่า YouTube Instagram ก็จะมีลงโปรโมทให้ติดตามว่ารายการนี้จะมาวันไหนในช่วงเดือนสิงหาคมวันนี้ก็ขอบคุณลูกแก้วแล้วก็อาหมิงที่มาช่วยกันคุยกับลูกแก้วด้วยนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตาม A Day Podcast ได้ทาง adaymagazine.com Joox Apple Podcast Spotify Podbean SoundCloud และ A Day Magazine YouTube Channel